เบื้องลึกในวงเจรจาในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับคุณผู้ชมหลายคนคงจะได้เห็นภาพที่คุณอุ๊งอิ๊งนำคณะเจรจาของเพื่อไทยทั้งคุณหมอชลน่านคุณภูมิธรรมแล้วก็คุณประเสริฐซึ่งเป็นคณะเจรจาของเพื่อไทยเดินข้ามจากพรรคเพื่อไทยไปตึกไทยสมิตในวันนั้นที่รายงานข่าวระบุออกมาว่าเป็นการไปเจรจาขอให้ก้าวไกลยกมือโหวตให้เพื่อไทยสนับสนุนคุณเศรษฐาขึ้นเป็นนายกก็คือขอคะแนนเสียงจากก้าวไกลนั่นแหละอย่างที่คุณภูมิธรรมบอกยินดีจะไปขอขมาลาโทษหากก้าวไกลเนี่ยจะยกมือให้แต่ปรากฏว่ารายงานข่าวล่าสุดที่ออกมาจากแหล่งข่าวระดับสูงในพรรคก้าวไกลนะครับเปิดเผยว่าวันนั้นพรรคเพื่อไทยไม่ได้มาขอให้ยกมือให้นะแต่เป็นการมาบอกกล่าวว่าการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยมีลุงนะจ๊ะนี่โอ้โหพีคมากนะครับวันนั้นหากเราย้อนไปเนี่ยมีใครบ้างที่ไปเจรจาในวันนั้นแกนนำเพื่อไทยครับคุณหมอชลน่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคุณภูมิธรรมวิชยชัยรองหัวหน้าพรรคคุณประเสริฐจันทราโรงทองเลขาธิการพรรคนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็แกนนำของพรรคเนี่ยที่เดินไปรวมไปถึงคุณอุ๊งอิ๊งเองก็ไปส่วนทางฝั่งก้าวไกลที่รออยู่ที่ตึกไทยสมิตรอคณะเจรจาของเพื่อไทยในวันนั้นเนี่ยคือมีคุณพิธาหัวหน้าพรรคก้าวไกลคุณสิริกัญญาคุณไหมนะครับซึ่งเป็นรองหัวหน้าพรรคคุณพิจารณ์รองหัวหน้าพรรคและคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคนั่นเองหารือกันประมาณชั่วโมงครึ่งครับปรากฏว่ารายงานข่าวจากวงในเปิดเผยข้อมูลมาว่าในวันหารือวันนั้นเนี่ยคุณอุ๊งอิ๊งไม่ได้ไปขอคะแนนเสียงจากพรรคก้าวไกลในการโหวตสนับสนุนคุณเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยแต่เป็นการพูดถึงสถานการณ์การเมืองและการรวบรวมเสียงของพรรคเพื่อไทยในการตั้งรัฐบาลรวมถึงการพูดคุยกับสว.ที่มีจุดยืนว่าต้องไม่มีพรรคก้าวไกลร่วมรัฐบาลและมีความจำเป็นต้องจัดตั้งรัฐบาลขึ้นโดยเร็วเพราะช้ามา4เดือนแล้วซึ่งพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้รับคะแนนมาเป็นที่1ในการเลือกตั้งและให้โอกาสก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลแล้วแต่ไม่สำเร็จนี่คือเรื่องนี้เคยพูดกันมาแล้วนะครับหลายครั้งเพื่อไทยก็เดินไปบอกก้าวไกลหลายครั้งจนกระทั่งล่าสุดนี้เนี่ยในวันนั้นเนี่ยคุณอุ๊งอิ๊งแล้วก็แกนนำเพื่อไทยเนี่ยไปแจ้งให้ก้าวไกลทราบว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีความจำเป็นจะต้องเดินหน้าตั้งรัฐบาลนะโดยอาศัยเสียงของพรรคพลังประชารัฐที่มีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าพรรคอยู่เนี่ยมาร่วมด้วยก็คือมีลุงนะจำเป็นต้องเอาพลังประชารัฐมานะบอกพรรคก้าวไกลให้ทราบเลยจำเป็นจะต้องมาชี้แจงเรื่องนี้ด้วยตัวเองเพราะก้าวไกลเขาเป็นพรรคลำดับที่1แล้วเขาหาเสียงไว้ครับคุณผู้ชมว่ามีรุงไม่มีเราแต่พรรคผู้ใดเองก็เคยหาเสียงนะครับว่าไม่จับมือกับเด็กประวิตรเหมือนกันแต่วันนี้เนี่ยถ้าเราย้อนไปฟังคำสัมภาษณ์หรือว่ายึดตามคำสัมภาษณ์ของพรรคเพื่อไทยเนี่ยโดยเฉพาะคุณภูมิธรรมเนี่ยก็เน้นย้ำว่าพรรคเพื่อไทยจะเป็นต้องสลายขั้วสีเสื้ออะไรต่างๆความขัดแย้งต่างๆเพื่อเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลเพราะว่านำผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเนี่ยมาเป็นที่1นี่จากสัญญาณการบทการเจรจาในวันนั้นส่งผลให้นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยนายไผ่ลิกส.ส.ของพลังประชารัฐเนี่ยก็ออกมาแถลงบอกว่าพลังประชารัฐเนี่ยยินดีจะยกมือสนับสนุนแคนดิเดตจากพรรคเพื่อไทยโดยไม่ร่วมรัฐบาลนี่บอกแบบนี้ก็มีนะครับยินดีจะยกมือเชื่อว่าฉลุยแน่นอนลุงป้อมก็เอาด้วยกลายเป็นว่ามันสอดคล้องกันครับคุณผู้ชมนี่ก็ต้องจับตาดูท่าทีต่อจากนี้โดยเฉพาะในวันโหวตซึ่งหลายคนวิเคราะห์วิจารณ์ว่าจะได้เห็นท่าแท้ของนักการเมืองไทยแล้วก็งูเห่าในสภาครับ